next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door. สวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Motor Variety นะครับทาง MV Variety News Channel ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาของการนำเสนอเรื่องราวข่าวคราวในแวดวงการยานยนต์นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:20 นาทีโดยประมาณไปจนถึงเวลา 19:00 นครับใช่ค่ะช่วงแรกกับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์นะคะส่วนช่วงที่2ค่ะเราเปิดสายจากคุณผู้ชมทางบ้าน02-934-9258-9 นะคะ SMS ทักทายแนะนำติชมรายการฝากคำถามเข้ามาที่หมายเลขเดียวกันนี้483-8377ด้วยการพิมพ์ตัว M เว้นวรรคแล้วถึงตามมาด้วยข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยค่ะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้เลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤหัสที่5กันยายนที่ผ่านมานี่เองซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นวันที่ถือเลิกเบิกชัยนะครับของการเปิดตัวของค่ายรถยนต์ BMW Group ในประเทศไทยนะครับซึ่งมีการเปิดตัว BMW Series 3 Grand Turismo นะครับใหม่แล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมแห่งจุลกรรมล่าสุดนะครับของค่าย BMW Series 4 Concept Coupeซึ่งก็มีการเปิดตัวในประเทศไทยครั้งแรกในงาน BMW Expo 2013นะครับซึ่งมีการจัดแสดงนวัตกรรมและการดีไซน์แห่งนวัตกรรมระดับหรูนะแล้วก็รวมไปถึงมีการเปิดตัวที่ต้องบอกว่าเป็นค่ายรถที่เปิดตัวครั้งเดียวในหลายรุ่นหลายเวอร์ชันเลยทีเดียวครับค่ะงานนี้นะคะเขามีการจัดแสดงรถยนต์ BMW แล้วก็มินิในรุ่นอื่นๆรวมแล้วถึง16รุ่นด้วยกันค่ะมี BMW นะคะ116i M Sport ค่ะมี BMW X1 S Drive 20D นะคะมี BMW Active Hybrid 7L M Sport ค่ะมี BMW 640i Coupe M Sport นะคะ Mini Cooper SD All 4 Countryman แล้วก็มียนต์ระกำระดับหรูอีกเพียบเลยทีเดียวค่ะทางด้านมิสเตอร์แมทธิอาร์ตพลัสประธาน BMW กรุ๊ปประเทศไทยนะครับได้บอกว่า BMW นั้นมุ่งมั่นพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์ยุทธกรรมที่ลงตัวที่สุดสำหรับลูกค้าทุกเรียกว่าทุกผู้ทุกนามเสมอมานะครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีการจัดงาน BMW Expo ขึ้นเพื่อนำเสนอยานยนต์ระดับหรูคุณภาพดีนะฮะแล้วก็ให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับแล้วก็ในแบบฉบับของ BMW อย่างใกล้ชิดทั้งในความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแล้วการดีไซน์รวมถึงวิศวกรรมแห่งยนต์กรรมด้วยครับสำหรับปีนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมชมงานจะได้พบกับ BMW Concept Series 4 Series 4 นะคะ Coupe แล้วก็มี BMW Series 3 Grand Turismo ใหม่ด้วยนะคะนี่เป็นรถยนต์ BMW ในรุ่นล่าสุดในตระกูลของ Series 3 ค่ะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาเพียบกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีรถยนต์ทั้ง2รุ่นนี้ได้รับการจัดแสดงให้เป็นตัวไฮไลท์ของงานนี้โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะสำหรับรถคันแรกที่เปิดโชว์กันในงานนี้ก็คือ BMW Series 4 Coupeเป้คอนเซปต์นะครับที่ได้รับการเปิดตัวในฐานะต้นแบบของรถสปอร์ตนั่นเองซึ่งเป็นรถสปอร์ตคูเป้ขนาดกลางนะครับโดยซีรีส์4นั้นแสดงถึงการเข้าสู่ยุคใหม่ของรถคูเป้ที่ไม่เพียงแต่เน้นความสำคัญของการดีไซน์เท่านั้นนะครับแต่ก็รวมถึงความหรูหราแล้วก็สมรรถนะด้วยครับแน่นอนนะคะสำหรับ BMW Series 4 Coupe Concept ตัวนี้นะคะก็เผยโฉมแบบออนไลน์ค่ะในช่วงปี2012มาแล้วเนี่ยนะคะด้วยขนาดตัวที่ยาวแล้วก็กว้างกว่าตัว Series 3 Coupe ในรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งระยะห่างนะคะระหว่างล้อกับกันชนหน้านี่กระชับขึ้นค่ะแต่ก็ยังคงความยาวของฝากระโปรงหน้าแล้วก็แนวหลังคาให้ลาดลงนะคะเพิ่มตัวกรองก็คือ Air Beater นะคะบริเวณที่ส่วนหลังของซุ้มล้อหน้าอันนี้จะช่วยลดแรงต้านที่บริเวณโดยรอบเลยทีเดียวค่ะของห้องโดยสารก็จะไปเน้นกันที่ความสะดวกสบายแล้วก็ถือว่านี่เป็นรถขนาดคอมแพคของทาง BMW ในยุคใหม่ที่มันดูสปอร์ตขึ้นแต่ว่าสบายขึ้นนะคะเมื่อไปเทียบกับตัว Series 3 Coupe ครับมาต่อกันด้วย BMW Series 3 Grand Turismo เนี่ยนะครับที่เขามีการผสมผสานเอาความหรูหราแบบซีดานนะเข้ากับความโฉบเฉี่ยวในสไตล์สปอร์ตแล้วก็ยังคงประสิทธิภาพของความเป็นรถอเนกประสงค์ก็คือในแนวของรถทัวริงได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวโดยมีการเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเบาะผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็หลังนั้นถูกยกให้สูงขึ้นถึง59มิลลิเมตรเพิ่มช่องว่างนะครับระหว่างศีรษะกับเพดานรถให้มากขึ้นเป็นพิเศษ
พื้นที่ที่วางขานั้นสำหรับผู้โดยสารด้านหลังก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ70มิลลิเมตรครับส่วนแฟนๆของ Roadster นะคะ BMW เขามีตัว Z4S Drive 20i Highline ค่ะตัวนี้นะคะเอามาเรียกโชว์น้ำย่อยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะด้วยรุ่นของ S4 ตัวนี้มีสีภายนอกให้เลือกถึง8สีด้วยกันค่ะรวมไปถึงโทนสีใหม่ล่าสุดนี้เลยนะคะนอกจากนี้เขามีชุดแต่งเป็นแบบดีไซน์เพียวทรัคชั่นนะคะมีดีไซน์เพียวบาลานซ์แล้วก็มี M Sport ให้คุณได้เลือกด้วยค่ะครับสำหรับชุดแต่งดีไซน์เพียวทรัคชั่นนั้นมากับตัวรถสีส้มนะครับเป็นวาเลนเซียออเรนจ์ภายในตกแต่งเพิ่มอารมณ์สปอร์ตด้วยหนังที่เรียกว่าเป็น All Cantara นะครับทั้งเบาะนั่งสปอร์ตแล้วก็แผงประตูคอนโซลกลางสีดำเป็น Black Piano นะครับที่ได้รับการติดตั้งพร้อมทั้งหนังที่เย็บด้วยตะเข็บสีส้มส่วนชุดแต่งดีไซน์เพียวบาลานซ์นั้นภายในผสมผสานหนังแท้สีดำกับสีน้ำตาลเข้มเป็นโครไฮบาร์นะครับบราวน์นะเขาเรียกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอร์ดนั่งแบบสปอร์ตหุ้มหนังแท้เป็นเมริโน่นะครับตัดขอบด้วยตะเข็บสีขาวนั่นเองครับทั้ง2แพ็กเกจตกแต่งนี้นะคะยังสามารถจะเพิ่มความสปอร์ตให้มากยิ่งขึ้นได้ค่ะด้วยชุดตกแต่ง M Sport Package นะคะประกอบไปด้วยมีล้ออัลลอย M นะคะขนาด19นิ้วค่ะชุดแต่ง M Aero Dynamic รอบคันมีเบาะนั่งเป็นแบบสปอร์ตนะคะส่วนพวงมาลัย Multifunction หุ้มหนังแท้เป็นสไตล์ M ค่ะพร้อมกับก้านนะคะก้านเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยนะแล้วมีกาบบันได M แล้วก็รวมไปถึงผ้าบุหลังคานะคะเป็นสีAnthracite แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ท่านใดที่เป็นแบรนด์ Regenti ของโลโก้ใบพัดฟ้าขาวนะครับก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วทุกวันวันนี้นะครับทุกโชว์รูมนะครับนี่ก็เป็นของค่ายทาง BMW ซึ่งมีการเปิดตัวกันไปครับต่อไปนั้นเป็นเรื่องราวของทางจาโตโคนะครับจาโตโคนี่อาจจะบางท่านอาจจะไม่รู้มันคืออะไรไม่ชินนักนะครับซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตเกียร์ CVT นะครับเกียร์อัตโนมัติที่เป็นลักษณะ CVT นั่นเองในประเทศไทยแล้วก็เริ่มส่งโรงงานนิสสันมิตซูซูซูกิในไทยพร้อมที่จะมีการขยายตลาดในอินโดนีเซียในอนาคตด้วยแล้วก็เพิ่มกำลังการผลิตในไทยนั้นให้ทะลุ 700,000 ชุดในปี2ปีนี้ครับนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะคุณทาคาชิฮาตะนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากจาโตโคประเทศญี่ปุ่นนะคะเปิดเผยถึงข้อมูลนี้นะคะบอกว่าโรงงานผลิตเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ในประเทศไทยนี้นะคะซึ่งเป็นโรงงานผลิตแห่งที่3ของโลกค่ะนอกจากโรงงานในญี่ปุ่นนะคะก็มีการเริ่มเปิดสายการผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วและที่สำคัญค่ะจะเริ่มส่งมอบสินค้าในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้โรงงานในประเทศไทยนั้นจะเป็นฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับตลาดประเทศไทยนะครับโดยกำลังการผลิตที่มีอยู่ 500,000 ชุดต่อปีสามารถขยายได้ถึง 700,000 ชุดต่อปีโดยในประเทศไทยนั้นก็จะเริ่มต้นผลิต 90,000 ชุดในปีนี้โดยจะเป็นการส่งมอบให้กับนิสสัน 60-70% เลยทีเดียวครับที่เหลือนั้นก็จะเป็นการส่งให้กับ Mitsubishi แล้วก็ทางค่าย Suzuki ครับว้าวมิสเตอร์ฮาตะบอกนะคะว่าโรงงานในไทยนะจะเป็นโรงงานต้นแบบเลยล่ะค่ะสำหรับการขยายโรงงานแห่งที่2ในเม็กซิโกนะคะแล้วก็โรงงานแห่งใหม่ที่ไทยตอนนี้เนี่ยจาโตโคนะคะพร้อมจะเดินหน้าตามแผนงานที่วางเอาไว้ถึงแม้ว่านะคะประเทศไทยจะประสบกับภาวะของตลาดรถยนต์ที่ชะลอตัวลงก็ตามครับแต่ยังไงก็ตามครับในปีที่ผ่านมาก็คือปี2555นั้นจาโตโคนั้นก็เป็นผู้นำในตลาดเกียร์ CVT ของโลกโดยส่วนแบ่งตลาดกว่า 49% มีการผลิตชุดเกียร์ไปกว่า 4,780,000 ชุดนะครับแล้วก็มียอดจำหน่ายมากกว่า5,920,000 เยนนะครับโดยทางบริษัทนั้นเขาก็มีการตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้เป็นไม่น้อยกว่า1,000,000,000เยนในปี2561ที่จะถึงนี้ครับก็คงอีกหลายปีเลยทีเดียวนะและก็นี่เป็นข่าวคราวที่เรานำมาฝากให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในเรื่องความเคลื่อนไหวของในแวดวงการยานยนต์ครับช่วงหน้าค่ะเราเปิดสายจากคุณผู้ชมนะคะถามตอบกันสดๆในรายการที่2หมายเลข02-934-9258-9 SMS 483-8377พักกันก่อนครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าโทรเข้ามาบอกเล่าอาการของรถยนต์ของคุณนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำคำปรึกษาจากอาจารย์วิพลได้เลยทั้งหมดนี้อยู่ที่ช่วงหน้าค่ะครูครับ